สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อข้อดีและข้อเสียของเขาเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะมาดูกันว่าเขามีข้อดีอะไรและข้อเสียอะไรในตัวของเขาบ้างโอเคเอาข้อดีหรือข้อเสียก่อนดีข้อเสียของเขาก่อนแล้วกันเนาะข้อเสียของคนคนนี้บางคนเขาฐานะไม่ดีนะคะบางคนฐานะไม่ดีไม่รู้อันนี้เป็นข้อเสียไหมนะฐานะไม่ดีมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอะไม่มีความสุขในชีวิตก็ได้คือตัวเขามีความรู้สึกว่าเขามีไม่พอเขาต้องการมีมากกว่านี้เขารู้สึกว่าเขาต้องขีดตัวเองเขาต้องผลักดันตัวเองอ่ะบางคนฐานะอะไรก็ดูโอเคถ้ามองจากมุมของคนภายนอกเขาอาจจะมีเงินมีหน้าที่การงานที่อะไรที่แบบดูแบบมันก็ดีนะมันก็โอเคนะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแต่ตัวเขาอ่ะกลับมีความรู้สึกว่ามันไม่พอเขาต้องการอีกเขามีไม่มากพอเขาอยากได้มากกว่านี้อีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าทะเยอทะยานได้ไหมอันนี้มันอาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะคือถ้ามีความทะเยอทะยานอ่ะเรามองว่ามันก็ดีนะคนที่มีความทะเยอทะยานเพราะว่ามันจะผลักดันตัวเองอ่ะให้มีความก้าวหน้าแต่ถ้ามันมากจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นกดดันตัวเองแล้วแทนที่จะมีความสุขกับชีวิตคือตัวเองก็ดีครบทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่ามันไม่พอสักทีเนี้ยเขาก็มันก็จะกลายเป็นว่ามันเกินความทะเยอทะยานมันจะกลายเป็นว่าไม่รู้จักพอแล้วเขาเองก็เป็นคนที่เหมือนกับมีอะไรยังปิดบังยังไม่เปิดเผยทั้งหมดคือเขามีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างอยู่ในตัวนะคะเขาอาจจะเปิดเผยแค่เฉพาะด้านที่ดีออกมาแต่ต้องรู้จักเขาให้มากขึ้นแล้วคุณจะเห็นตัวตนของเขามากขึ้นเขาเป็นคนขี้โมโหนะเป็นคนใจร้อนนะแล้วเวลาโมโหเนี่ยค่อนข้างร้ายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ารู้จักกันแค่ผิวเผินอาจจะยังไม่เห็นมุมนี้อาจจะยังไม่เจอมุมนี้ก็ได้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องรู้จักกันมากขึ้นแล้วพอคุณไปเจอคุณไปเห็นในมุมที่แบบเขาปิดซ่อนเอาไว้อ่ะคุณอาจจะตกใจก็ได้เป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้หวง
เราก็ชอบจับผิดสอดส่องนะคะคือถ้าใครจะไปเป็นแฟนเขาเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกอึดอัดได้สำหรับบางคนแต่บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นแนวแบบหึงหวงแล้วก็คอยจับจ้องทุกสิ่งทุกอย่างคอยสำรวจคอยส่องคอยแอบมองอะไรอย่างเงี้ยคุยกับใครแบบสมมติว่าในเฟซของคุณอย่างเงี้ยมีคนมากดไลค์มีคนมาคอมเมนต์เขาจะเข้าไปดูใครมาเม้นอะไรคนนี้เป็นใครบางทีกดเข้าไปดูโปรไฟล์กดเข้าไปดูว่าเออคนนี้เป็นใครดูซิเป็นอะไรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยทำไมมากดไลค์บ่อยทำไมมาคอมเมนต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยนะขี้หึงมากนะขี้หึงขี้หวงมากนะคนเนี้ยแล้วก็พอมาบวกกับความใจร้อนอารมณ์ร้อนอ่ะบางทีบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้พอเป็นแฟนกันแล้วจริงๆอ่ะอาจจะทำให้แฟนหรือคนรักอ่ะรู้สึกอึดอัดได้นะคะแล้วก็เป็นคนยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้นคือชอบขุดอะไรเก่าๆมาพูดอะไรที่เคยทะเลาะกันแล้วพออ่ะมันจบไปแล้วคืนดีกันแล้ววันดีคืนดีทะเลาะกันอีกเรื่องอื่นสามารถขุดเรื่องเก่ามาพูดได้อีกเรื่องนั้นจะไม่มีวันจบจะเป็นคนแบบนี้เป็นคนยืดเยื้อนะคะเหมือนจะจบแต่ไม่จบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ลองมาดูข้อดีของเขาบ้างเออมีข้อเสียอีกข้อนึงบางคนเขาจะเป็นแนวแบบเป็นลูกแง่หน่อยอะประมาณว่ากลัวแม่ติดแม่หรือว่าแม่หวงมากเป็นพิเศษอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเสียได้นะถือว่าเป็นข้อเสียได้นะเพราะบางคนแม่จะหวงมากไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายใครจะมาจีบลูกฉันใครจะมายุ่งกับลูกฉันไม่ได้ฉันหวงจะเก็บเอาไว้อย่างนี้แหละอันนี้ก็มันก็จะเป็นปัญหาชีวิตในอนาคตได้แล้วด้วยความที่เขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อแม่ประมาณว่าถ้าแม่ไม่ชอบก็ตามใจแม่อย่างเงี้ยมันก็จะลำบากหน่อยถ้าสมมติกรณีที่คุณกับแม่ของเขาเข้ากันไม่ได้แม่เขาไม่ชอบคุณเลยอย่างเงี้ยคุณลำบากแล้วนะต่อให้เขาจะชอบคุณมากแค่ไหนแต่แม่จะมีอิทธิพลกับเขามากข้อดีของเขาก็คือเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดีคือถ้าเขารักใครนะเขาจะดูแลเอาใจใส่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับปรับตัวเก่งอะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะทันโลกทันสมัยอยู่ได้กับทุกคนทุกแนวจะอยู่กับเด็กก็ได้อยู่กับผู้ใหญ่ก็ได้อยู่กับคนแก่ก็ได้เป็นคนที่มีความคอนทราสต์อยู่ในตัวแต่ก็สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวแบบกลมกล่อมคนเนี้ยบางคนชอบของเก่าสะสมของเก่าในขณะเดียวกันก็ชอบแกดเจ็ตหรืออะไรใหม่ๆความทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยความสะดวกสบายในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยชอบแต่ว่าในขณะเดียวกันของเก่าๆก็อนุรักษ์ไว้เหมือนกันหรือแม้แต่เรื่องของความคิดก็จะมีความคิดแนวอนุรักษ์นิยมแต่ในขณะเดียวกันก็หัวทันสมัยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะแต่เวลาเขารักใครเนี่ยเขารักมากนะเขารักจริงนะแต่ก็อย่างที่บอกอะไอความรักมากเนี่ยบางทีก็มากเกินไปอย่างที่บอกว่าเขาขี้หึงพอรักแล้วก็หึงแล้วก็หวงแล้วก็คอยจับผิดจับตาคอยสอดส่องคอยจ้องมองอะไรอย่างเงี้ยทุกพฤติกรรมทุกคำพูดเรียกว่า
บางทีมันจะกลายเป็นการจับผิดด้วยซ้ำแล้วข้อเสียอีกอย่างของเขานะคะจะเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ได้เป็นข้อดีก็ได้คือเรื่องบางเรื่องอ่ะเขาสามารถจะปล่อยผ่านทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่รับไม่รู้ได้แต่ว่าวันดีคืนดีมันก็อาจจะปะทุได้เหมือนกันอย่างที่บอกอะค่ะไอ้เรื่องอะไรเก่าๆอ่ะเขาสามารถขุดขึ้นมาพูดได้ใหม่หรือเรื่องอะไรที่เขาทำเป็นแบบโอเคปล่อยผ่านไม่สนใจให้อภัยแต่วันดีคืนดีเขาก็สามารถที่จะเอาเรื่องนั้นมาเป็นประเด็นได้เหมือนกันเป็นคนที่เข้าใจยากเหมือนกันนะคนนี้กับบางทีตัวเขาเป็นคนที่ปล่อยผ่านปัญหาทำเป็นไม่สนใจปัญหาแล้วพอปัญหาที่แบบมันอาจจะดูเหมือนเล็กๆปล่อยผ่านได้แต่พอนานไปมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ลุกลามใหญ่โตอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะเขาไม่เคลียร์เขาไม่จัดการให้มันจบสิ้นเพราะเขาปล่อยปะละเลยทำเป็นไม่สนใจไม่แคร์นะคะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อเสียได้เหมือนกันโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ